เม้นท์เมาสวัสดีครับสวัสดีครับกับพวกเราทั้ง3คนนะฮะจับทุกคอมเมนต์มาเมาให้มันในรายการเม้นท์แอนด์เมาส์อยู่กับพี่เป้ครับพี่ค่ะน้องหยอยครับโอ้ยวันนี้อยากยังไงยังไงมากเราอยู่ที่ไหนที่ไหนอะคะพี่เป้ที่ไหนที่ไหนนี่คือฉากใหม่ของเราฉากใหม่ของเราคุณอยากจะอยู่ตรงไหนขอเจอหน่อยนะคะขออยู่ตรงไหนแบบมันไปได้ทุกที่เลยพี่ยังไงทำตัวไม่ถูกเลยอะค่ะมันเหมือนบ้านหลังที่สองเลยอะไม่รู้ยังไงผมชอบอยู่บนสเตจจังเลยครับแบบว่าเอาไปยังไงบ้างข้างล่างว่าไงอากาศดีมากเลยค่ะจำไม่ต้องเลยมีความปลื้มปริ่มใจจริงฉากใหม่ของเรานะคะดีงามมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับแน่นอนเรื่องราวของวงการบันเทิงก็ยังเข้มข้นแล้วก็อัดแน่นเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงท็อปิกของเราก็ไม่อยากให้พลาดค่ะคุณได้ดูไหมทีเซอร์ล่าสุดลายหงที่กำลังจะออนแอร์คืนนี้เป็นคืนแรกครับหนึ่งรัตนางร้ายมากสวยมากนางสว สวยแต่นางอยากได้ทุกสิ่งอย่างมีความต้องการสูงมากอะไรที่นางอยากได้นางต้องได้นะฮะละครเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปิกของเราก็อิงมาจากละครเรื่องนี้แหละนะครับสวยแล้วชีวิตดียังไงถามคุณผู้ชมเพราะว่าถามผู้ชมครับเพราะว่าเราไม่เคยสวยมาก่อนไม่รู้จริงถามทางนี้ไม่ได้ไม่รู้จริงสวยแล้วชีวิตดียังไงไม่รู้เลยโอ้นั่งสายเลยเนาะถ้าสมมติถ้าคุณสวยมาคุณจะรู้สึกสมมตินะฮะแค่สมมตินะแค่สมมติสวยแล้วก็รู้สึกมั่นใจรู้สึกว่าจะต้องได้ทุกอย่างจริงดียังไงใช่ไหมก็คืออะไรที่คิดว่าอยากจะได้มันต้องได้เงินนั่นแหละจริงเหรอทำไมผู้หญิงสวยต้องการเงินอะใช่เขาสวยแล้วเขามีทุกอย่างมาทำให้สวยขึ้นผมคิดอย่างนี้นะสวยมีชื่อเสียงตามมาแต่อย่างหนึ่งคือเงินทองมันต้องครบและอำนาจวาสนาผมต้องไล่มาตามสเต็ปถูกไหมแต่ผู้หญิงสวยได้ผมแน่นอนเหยียดแกตรงนี้อย่าลืมนะครับวันนี้จอเราอยู่ไกลหน่อยแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าเข้าไปใน IG ของ Men and Mouse Scott Sim M 25ครับผมคุณคิดว่านะฮะถ้าสวยแล้วชีวิตดียังไงคอมเมนต์กันเข้ามาถึงจะไม่สวยแต่ก็ลองมโนขึ้นมาหน่อยว่าสวยจะเป็นยังไงเออนะฮะไปกันที่เรื่องแรกของเราก่อนนะฮะคือวันนี้เนี่ยฮะทีม M25 นะครับก็ร่วมมือกับทางฟูนล็อกนะฮะแล้วก็ DM District นะครับเจ้าชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการอะไรครับนี่ฮะผมเตรียมมาตะดะดะดะเหตุการณ์อะไรจรวดเออคุณเคยเล่นมาสมัยเด็กๆเคยครับนี่ไงกระดาษเครื่องบินของเราเดี๋ยวจะพุ่งมาทางนี้นะกล้องจับให้ทันนะแบบนี้นะฉันกลัวปักหน้าฉันเหมือนกันโอ้โหเป็นจรวดที่ไม่มีอนาคตเลยตัวจริงนะคะเอาล่ะนี่แหละคือประวัติศาสตร์การพับเครื่องบินกระดาษมากที่สุดในโลกนะครับเพื่อลง Guinness World Record นะครับในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยอยากจะชวนนะฮะเหล่าบรรดาแฟนของ God 7นะครับมาร่วมกันพับเครื่องบินกระดาษด้วยกันซึ่งเครื่องบินกระดาษเหล่านี้จะถูกนำไปรีไซเคิลนะครับเป็นสมุดเพื่อนำไปบริจาคต่อไปดีงามนะถ้าวันนั้นเราก็จะเห็นเหล่าบรรดาก็อตเซเว่นนี่แหละค่ะเขาก็จะมาร่วมชัวร์เดินโชว์พรมแดงนะครับแล้วก็เปิดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตของเขานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในครั้งแรกของประเทศไทยคือก็อตเซเว่นเฟิร์สคอนเสิร์ตฟลายอินแบงคอกนั่นเองครับใช่ค่ะแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตของ7หนุ่มสุดฮอตก็อตเซเว่นนี่นะคะจะจัดขึ้น2รอบการแสดงก็คือในวันที่11แล้วก็12มิถุนายน2559นี้นะคะณ Impact Arena เมืองทองธานีขอบอกว่าทั้ง2รอบบัตรขายหมดแล้วค่ะฮอตจริงๆนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดงานได้ทาง Facebook แล้วก็ Instagram Phonolog นะคะแต่พิเศษสุดสำหรับชาว GMM 25ของเรานะคะซึ่งร่วมกับ Phonolog นี่แหละให้แฟนๆได้ฟินกับก็อตเซเว่นกันแบบฟรีฟรียังไงย้ำว่าฟรีก็คือว่าเรามีบัตรสเปเชียลคอนเทนต์ก็อตเซเว่นเธียเตอร์นะคะเป็นรอบวันนี้1ทุ่มตรงก็คือที่ M Quartier เนี่ยมาแจกจำนวน20รางวัลรางวัลละ2ใบครับโอ้ต้องรีบแล้วคุณผู้ชมใช่ค่ะของดีมาแจกแต่วันนี้นะวันนี้ทุ่มหนึ่งต้องเป็นคนที่ไปได้จริงๆก็คือคอมเมนต์มาในหน้าอินสตาแกรมของเราแล้วก็วงเล็บมาด้วยนะคะเล็บว่าอะไรอ่ะก็เซเว่นเหรอก็เซเว่นนี่แหละ GOT 7นะฮะนี่ผมลองมาดัดแปลงอันนี้ไม่ทำให้รอดนานใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองดีตอนเด็กที่ผมอยู่ประถมเนี่ยผมเล่นอย่างนี้จริงว่าเห็นไหมดีกว่าพี่เป้มีความทรงตัวดีมาก
มันจะร่อนก่อนจะร่อนกว่าโอเคแบบนี้แหละนะก็คอมเมนต์กันมามากันที่เรื่องราวของข่าวครับว่าดีกว่านี่เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ปีเตอร์คอฟเดรูโดทุกคนติดตามกันเป็นอย่างดีนะคะก็คือในที่สุดก็ออกมาเปิดใจอย่างเป็นทางการสักทีสำหรับหนุ่มปีเตอร์นะคะที่ออกมาพูดถึงสถานะความสัมพันธ์กับภรรยาสาวสักทีเนาะใช่คุณพลอยพันเนี่ยสื่อก็ไปตามถามจากปากก็งงว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นตกอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่ตอบวันนี้แหละฮะเขาพูดกันแล้วประเด็นก็คือเขาออกจากบ้านไปแล้วก็คือคนก็สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องผู้หญิงหรือเปล่าหายไปเลยไม่ตอบแล้วก็ไม่มีใครตอบอะไรนะคะพลอยเองก็ออกมาพูดกับนักข่าวตลอดครับอัปเดตให้ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคุณพลอยก็จะรอว่าก็รอให้ปีเตอร์พูดออกมาว่าเพราะอะไรนะคะแล้วเราจะทำยังไงกับเรื่องของความสัมพันธ์ชีวิตคู่เขาจะไปในทิศทางใดอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วตอนนี้นะฮะนักข่าวเราก็ไปเจอกับปีเตอร์แล้วก็เลยเปิดปากแง้มปากพูดไปแล้วปรากฏว่าปีเตอร์ยอมรับนะครับว่าเป็นคนเอ่ยปากพูดคำว่าอย่าเฮ้ยเองพูดออกมาแล้วพูดแล้วนี่ไงนะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะจากปากของปีเตอร์แล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่คุณพูดถึงด้วยที่หายไปเนี่ยเพราะผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเรื่องผู้หญิงหรือเปล่านะอ่ะไปฟังเลยครับผมได้เข้าไปคุยมาครับคือก่อนหน้านี้อย่างที่ว่าพอคุยกันทีปุ๊บมันกลายเป็นทะเลาะแล้วมันไม่เดินหน้าสักทีคุยกันทีก็ทะเลาะแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีมันยิ่งกลายเป็นแบบว่ายิ่งแบบว่ามองกันไม่ค่อยได้แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนี้ผมก็เลยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปคุยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามันอยู่กันไม่ได้แล้วมันต้องทะเลาะกันตลอดเวลานี่คือเราไม่อยู่ด้วยกันดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าในที่สุดเนี่ยทุกอย่างที่เราควรจะนึกถึงตอนนี้คือแพนเตอร์กับพูม่าแพนเดอร์กับภูมาเนี่ยครับคือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วต้องทะเลาะกันหรือว่าต้องคอยแบบว่าอะไรเงี้ยครับคือผมเข้าไปคุยว่าขอคุยดีๆเดินหน้ากันจากนี้ไปอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับพอก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์มันไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าปล่อยวางอะไรได้นี่ก็ปล่อยวางไปก่อนนะครับแล้วก็เดินหน้าดีกว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าเราคุยไม่ได้เนี่ยผมว่าอย่ากันอาจจะดีกว่านะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคือยังไงก็คือผมก็จะดูแลอยู่แล้วครับลูกยังไงไม่มีวันทิ้งอยู่แล้วครับนะครับก็คือเดี๋ยวผมซื้อบ้านให้ใหม่เลยนะครับค่าเลี้ยงดูแลผมจัดเต็มอยู่ตลอดเวลาการศึกษานี่ไม่ต้องห่วงครับผมก็ต้องจ่ายเต็มอะไรครับเป็นแสดงว่าเป็นคนเอ่ยปากขอยายผมเป็นคนพูดเองใช่ครับผมเป็นคนพูดเพราะว่าถ้ามันค้างอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยเนี่ยครับมันก็ไม่ดีต่อลูกครับผมบอกว่าคือตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องทำเพื่อลูกครับสำหรับผมคือไม่ใช่ผมกับพลอยคู่เดียวที่มันมีปัญหากันมาคือคนที่แต่งงานมันก็มีปัญหากันเยอะหย่ากันก็เยอะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่ผมแล้วมันไม่ใช่แค่พลอยแล้วมันคือมันมีภูมิว่ากับแพนเตอร์ครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ลองคุยกับทางพลอยดูครับแล้วก็หวังว่าคือในที่สุดเนี่ยเราจะตกลงทำสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับลูกครับการที่ผมออกจากบ้านเนี่ยครับมันมีหลายผลที่แบบว่าทำให้แบบคุยไม่รู้เรื่องพวกเนี่ยไอ้เรื่องที่เป็นข่าวผู้หญิงนะครับเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังผมออกจากบ้านนี่คือไม่ใช่เรื่องผู้หญิงครับทีนี้เนี่ยตีความกันไปว่าถึงยุ่นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยมีเรื่องข่าวผู้หญิงมาตามนะครับพูดชัดเจนนะฮะไม่ใช่เรื่องผู้หญิงออกจากบ้านไปก่อนน่าจะมีข่าวแล้วด้วยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของการทะเลาะกันก็ทะเลาะกันตามภาษาสามีภรรยานะคะแล้วผู้หญิงที่ตอนนั้นที่เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์กันอ่ะที่เขาก็เขาบอกว่าไม่เกี่ยวไงก็เป็นเพื่อนร่วมงานบ้างเป็นเพื่อนร่วมแก๊งบิ๊กไบค์กันบ้างก็แล้วแต่เขานะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างครับนะฮะลูก2คนก็ส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเต็มเลยใช่ไหมเต็มเลยอย่างเขาบอกว่าจ่ายเต็มค่าเทอมก็จ่ายเต็มไม่ต้องหารกันนะฮะนะฮะตามนั้นแล้วกันนะฮะทุกอย่างก็เคลียร์นะก็ถือเป็นการตัดสินใจของเขาอะเนาะครับจบกันซะทีกับมหากาพย์นี้เพราะว่าตามข่าวนี้นานมากแต่เขาสงสารน้องเนาะน่าจะสงสารเด็กแต่อย่างน้อยเขาบอกว่าน้องพลอยเองก็ไม่ได้ปิดกั้นให้มาเจอกันได้คือเป็นเรื่องแค่พ่อแม่แยกกันไปเฉยแต่ว่าหน้าที่พ่อแม่คงจะเหมือนเดิมนะคะครับผมอ่ะไปกันต่อที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับน้องก้าวสุภัสราค่ะเอาจริงๆอ่ะคุณได้เห็นหน้าในจอทีวีมั้ยเดี๋ยวนี้น้อยมากไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยเห็นหายไปอยู่พักนึงเพราะอะไรอ่ะนี่ไงอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าเหมือนมีการอันนี้ที่ผมฟังข้างในมานะเหมือนมีการเปลี่ยนผู้จัดการด้วยเอาเหรออันนี้ผมได้ยินมาฟังข้างในว่ะใช่ป่ะฟังข้างในนางชอบมีอะไรลึกๆอันนี้ข้างในเฉยๆทีเนี้ยมันก็เลยมีกระแสออกมาไงเพราะว่าไม่เห็นหน้าจอครับเพราะน้องเองก็ดังเบอร์นั้นน่ะถูกป่ะกําลังคนก็คิดถึงไงแล้วอยู่ก็หายเอ๊ะงานหด
โดนคลื่นลูกใหม่แย่งงานหรือเปล่าไปอัปเดตหน่อยเรื่องคิวงานเป็นยังไงตารางแน่นอยู่ไหม7วันเนี่ยทำอะไรหรือว่างนอนอยู่บ้านต้องอัปเดตเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ต้องถามอีกเรื่องนึงไม่ถามไม่ได้เลยเพราะว่าล่าสุดก็มีรูปภาพชุดที่ก้าวใส่เนี่ยมันรัดรูปมาก มากจนเห็นทุกรูปร่างหุยหุยหุยว้ายทุกสัดจริงทุกสัดส่วนคือมันเห็นจริงๆแล้วคนที่แบบว่าเหมือนก็ถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลอะไรแบบนี้ก็จะไปถามก้าวว่าเฮ้ยน้องได้เห็นชุดนี้ก่อนหรือเปล่าตอนใส่รู้ไหมว่ามันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนี่คือใส่ในการแสดงใช่แล้วถามก้าวหนึ่งว่าก้าวน้อยไหมที่แบบภาพออกเป็นอย่างนี้นะคะไปถามก้าวกันดีกว่าค่ะครับไม่ตกใจเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆคือตรงขามันจะเป็นรอยกางเกงรองไอ้เนี่ยเรียกว่าอะไรนะรองกอนนะคะหนูใส่รองกอน2ชั้นคือชุดร้อนมากคือต้องถอดอยู่ตลอดเวลาคือพอแบบแอคชั่นปุ๊บก็ต้องรีบใส่แต่หนูดึงตลอดเวลาเลยนะหนูไม่คิดว่ามันจะแบบออกมาอย่างเงี้ยคือเขาอยากให้ใส่อะไรเราก็ใส่อ่ะมันเป็นอาชีพนักแสดงมันไม่ใช่ตัวเราเนาะถ้ามันเป็นตัวเราแล้วเราใส่ออกมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยอย่าใส่ดีกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยเช็คตลอดเลยค่ะเพราะว่าตอนเข้าอย่างเงี้ยจะคอยดึงนะคะพี่ดูแลเขาก็จะคอยดึงตลอดไม่เสียเซลล์ค่ะหนูคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปก็ขอร้องแล้วกันนะก็นะเราก็เข้าใจว่าแบบมันแบบเราเป็นบุคคลสาธารณะนะเราก็แบบมันก็เป็นเรื่องสนุกอ่ะเข้าใจแต่ว่าก็แบบเห็นใจเรานิดนึงจริงๆไม่ดรอปลงเลยนะหนูว่าอาจจะแบบไม่ได้ออกอีเวนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนหนักอะค่ะหนูเรียนเลิก4โมงเย็นแล้วกว่าจะมาถึงงานปกติคือแบบกว่าจะแต่งหน้าทำผมออกมาชุดเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยมันยากเหมือนกันแล้วถ้าสมมติมางานสายเราก็โดนว่าอีกใช่ไหมเราก็เลยแบบเราตัดใจดีกว่าอะไรเงี้ยเรารับละครไปก่อนช่วงนี้เอาที่แบบรับได้จริงๆแล้วเราค่อยมามีกระแสขึ้นรุ่นใหม่จากพ่อมือแบบเจนใหม่โอ้ยไม่ต่างคนก็มีบุคลิกของตัวเองมีเสน่ห์ของตัวเองมันแบบมีของของตัวเองอยู่แล้วไม่เกี่ยวสวยจังเลยอ่ะสวยตลอดจริงๆครับแต่ภาพนั้นน่ะมันเป็นภาพหลุดออกมาจากทางหนังค่ะหลายคนก็มุ่งเป้าว่าอุ๊ยทำไมหลุดออกมาแบบนี้มันค่อนข้างบางและเน้นนิดนึงแต่ที่เขาบอกว่าขึ้นเป็นรูปเนี่ยมันไม่ใช่รูปนี่ผมเห็นมันเป็นรอยเย็บมันเป็นตะเข็บเออเป็นตะเข็บแต่ว่าไอ้ที่ไปตัดต่ออื่นๆไม่แน่ใจนะเราไม่รู้มีหรือเปล่านะครับแต่น้องๆก็เข้าใจนะฮะก็ใครที่เห็นก็หยุดแชร์ดีกว่ากับภาพนี้สงสารน้องนะครับส่วนเรื่องของงานมีเยอะนะครับนี่คือหนังใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวจะทำงานกับช่องของเราด้วยโอ้นี่ก็ทีมเลยนะได้เจอกันอีกแล้วไม่หายเดี๋ยวได้ดูกันนะครับผลงานจากน้องของเรื่องโอ้นี่ก็ทีมทางช่องของเราเร็วๆนี้ครับผมอามาที่ข่าวนะครับเป็นข่าวของคู่รักคุณพ่อคุณแม่มือใหม่สำหรับคุณกระแตสุภัสสรกับคุณหลุยอาทิตย์นะคะล่าสุดก็คือควงกันมาเปิดใจถึงความรู้สึกแรกหลังจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเพิ่งจะผ่าคลอดลูกสาวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะชื่ออะไรชื่อน้องเจ้าขาน่ารักเนาะเจ้าขาชื่อจริงเป็นผู้หญิงเจ้าขาผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นอะไรเจ้าขุนเจ้าขุนแล้วถ้าไม่ใช่ผู้ชายเจ้าขุนลูกพี่เจไม่ใช่ผู้ชายเหรอเจ้าหาอันนี้ออกอันนี้เป็นทอมเจ้าขาถ้าเป็นผู้ชายก็เจ้าครับเจ้าครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เจ้าขาถ้าเป็นทอมเจ้าฮะก็คือชื่อจริงก็คือเด็กหญิงปุณณชานะคะความหมายดีมากบอกว่าแปลว่าผู้ที่เกิดมาสมบูรณ์เพียบพร้อมก็อยากรู้ว่าที่ไปที่มาของชื่อเนี่ยมายังไงใครตั้งให้ครับแล้วก็แน่นอนคนเราก็ต้องไปถามหน่อยว่าเนี่ยพอแต่งงานมีลูกแล้วทิ้งไหมวงการบันเทิงยังจะมาโผล่หน้าจอทำไหวไหมเลี้ยงลูกหรือเปล่าหรือว่าสามีห่วงละไม่ให้ทำงานละไปให้ดูลูกเนาะครับไปฟังจากปากครับจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นก่อนคลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ได้รู้สึกถึงทุกเสียงของน้องตั้งแต่คลอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยครับได้ยินเสียงลูกตื่นปลื้มเหนื่อยปลื้มปิติอย่างเงี้ยครับก็จะถามเขาตลอดว่าตอนนี้หมอทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบรรยายว่าตอนนี้กำลังแบบนี้นะผมน้องเห็นผมน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะหัวออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงน้องออกมาแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงน้องอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายเราถ่ายน้องอะไรเงี้ยคือกระต่ายอยากได้แบบอยากได้เป็นภาษาไทยอยากได้เป็นออกแนวเหนือหน่อยตอนแรกๆนะคะแล้วก็หาเป็นภาษาเป็นคำเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนใช้ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบคำว่าเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็เลยลองหาดูแล้วก็บังเอิญชอบเจ้าขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้คือไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคำพูดที่มันดูน่ารักดีเจ้าขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อจริงคุณคุณณชาใช่ไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้
ครบบริบูรณ์ผู้เกิดมาแบบบริบูรณ์ค่ะอาจารย์ท่านวอค่ะคิดว่าเข้ากับเขาที่สุดแล้วตอนออกมาก็ดูอยู่ให้อาจารย์ช่วยด้วยค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะบริบูรณ์เลยแล้วก็แข็งแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราได้เลี้ยงเราก็ได้นอนพร้อมเขาเขาแอกขึ้นมาแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาให้นมแล้วก็คุณพ่อมีหน้าที่เปลี่ยนผ่านแพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตั้งใจเลี้ยงน้องกันเองเลยไหมคะหรือจะมีผู้ช่วยมาด้วยคือตั้งใจว่าจะเลี้ยงเองค่ะเขาตั้งใจจะเลี้ยงเองน่ารักน่าชังมากน่ารักคู่นี้นะครับน้องเจ้าขาแต่ชื่อเขาความหมายดีจริงๆเนาะปุณณชาแปลว่าผู้ที่เกิดมาสมบูรณ์เพียบพร้อมชื่อจริงคุณคือปวีนุชแปลว่าผู้หญิงที่ฉลาดและสวยที่สุดในโลกอันนี้คิดเองหรือเปล่าอันนี้คิดเองปามชื่อจริงนี่อะไรชื่อสุภชัยครับแปลว่าผู้ชนะโอ้เฮ้ยแต่ละคนมีความหมายดีเนาะครับแล้วพี่อ่ะวิศวะก็มีความหมายนะครับวิศวกรเหรอวิศวะมีความหมายที่ดีมากแปลว่าทั้งหมดทั้งปวงเหมือนกับคนทุกคนเลยเห็นป่ะทั้งหมดทั้งปวงไม่เห็นบอกเล่าอะไรเลยเหมือนเป็นว่าลีลอยลอยทั้งหมดทั้งปวงเอาแค่นี้ก็ได้เอาล่ะไปดูไอจีของเราหน่อยไปดูท็อปปิกกันหน่อยนะคะเนาะที่เราบอกว่าคุณคิดว่าถ้าสวยแล้วชีวิตดียังไงถล่มไหมแฟนคลับก็เซเว่นถล่มมะมาเป็นล้มเป็นร้อยแล้วอันนี้ที่ชอบคนอันนี้สามารถไปจีบโอป้าได้ค่ะเห็นก็เซเว่นด้วยนะคะอ๋อวงเล็บมาก็จะเนี่ยฮะมีสิทธิ์ได้นะคะครับสวยแล้วรีบไปออดิชั่นช่อง KBS จะได้แสดงซีรีส์กับสามีจุงกี้ไม่สวยแต่ไม่อิจฉาคนอื่นก็มีความสุขแล้วโอ้โหโลกสวยนะฮะอะไรเนี่ยสวยแล้วไม่เท่าไหร่อะไรสวยแล้วทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดตดยังไม่น่าเกลียดเลยอะค่ะน่าเกลียดครับน่าเกลียดค่ะยืนยันว่าน่าเกลียดครับสวยแล้วทำไงสวยแล้วหน้าสดได้ค่ะทุกวันนี้อย่าหวังจะได้เห็นมีความมั่นใจมากขึ้นและชีวิตดีขึ้นค่ะแล้วก็มั่นใจสวยแล้วมั่นหน้าค่ะมั่นหน้าโอ้หลากหลายมากนะฮะก็ถ้าอยากจะได้บัตรนะฮะเข้าไปดูกับ God 7ก็อย่าลืมวงเล็บมาด้วยว่า God 7นะครับคืนนี้1ทุ่มนะฮะช่วงหน้าครับก็ยังอยู่ที่เกาหลีอยู่นะถูกต้องยังไม่ไปไหนเพราะว่าแฮชแท็กแสดงแฮชแท็กแฮชแท็กเกลียดมากอยู่ๆแฮชแท็กเนี้ยก็มาแรงมากก็คือผัดแฮชแท็กแสดงอันนี้พูดแบบเกาหลีเกาหลีพูดแบบสไตล์ของจุงกีคือจุงกีเนี่ยเขามาไทยแล้วถามว่าชอบกินอะไรชอบกินผักบุ้งไฟแดงนี่เพื่อนไม่อยากจะพูดนะเมื่อเช้าเขาก็กินกินก็กินไม่ต้องมาบอกแหมที่ผมกินเนี่ยไม่มีความสำคัญเลยหรอไม่มีอะไรเลยเชิญพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับค่ะแม่เมาต่อดีกว่าฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อผู้ชายคนนี้มากล้าวมาถึงเมืองไทยเรียกว่าสามีดีกว่าสามีแห่งชาติสามีแห่งโลกแล้วมั้งแห่งโลกเพราะว่าเกาหลีเขาก็เป็นมาไทยก็เป็นอีกแล้วดูดินะฮะต้องบอกเลยครับว่าทำเอาพื้นที่รอบทันเดโดเมืองทองธานีนะครับแน่นขนาดกับเมื่อสาวกรวมตัวกันนะครับเพื่อต้อนรับซุปตาอย่างซงจุงกินะฮะที่โด่งดังไปทั่วโลกนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ The Resident of the Sun เจ้าชายแฮชแท็กสามีแห่งชาตินะฮะที่ขึ้นอันครองอันดับหนึ่งบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งบินลัดฟ้ามานะฮะมาจัดมีตติ้งที่เมืองไทยนะครับอย่างเป็นทางการกับซงจุงกิแฟนมีตติ้งอินแบงคอก2016นั่นเองผมจำภาพตอนที่เขามาถึงได้นะที่สนามบินไงเป็นยังไงโอ้ยเขาก็คนก็ไปแห่ถล่มนะถล่มจริงๆบางคนก็ไปรอแบบเกือบข้ามวันข้ามคืนเลยนะแล้วไปรอพอได้เห็นหน้าซงจุงกิแป๊บนึงก็กี้กี้วีดร้องกันรอกระถูกน้ำกรดแล้วพอคนมันเยอะฮะซงจุงกิก็มีแบบว่ากระโดดแล้วเขาน่ารักยังกระโดดไปดูแฟนคลับได้เห็นได้เห็นหน้าเห็นตาอย่างเงี้ยก็น่ารักอีกแบบนะครับแล้วพอถึงช่วงเช้านะฮะขออีกวันเลยฮะก็มีการจัดงานแถลงข่าวนะครับกับสื่อมวลชนก็เปิดโอกาสให้แฟนคลับนะครับผู้โชคดีเนี่ยเข้าไปด้วยครับซึ่งซงจุงกิเนี่ยก็เดินทางมาร่วมงานด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ซึ่งน้องโอปอลเป็นพิธีกรนะครับเกลียดนะแหมอิจฉาต่อค่ะพี่ต่อค่ะเขาใส่เสื้อสีส้มมาหรือไงนะครับทักทายด้วยการไหว้แบบไทยๆแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็เผยความรู้สึกนะฮะว่าได้มีโอกาสมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะฮะแล้วก็แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้ความโด่งดังไงไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้แล้วไงโอ้คนกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดไง
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าขอบคุณมากที่แฟนคลับเนี่ยไปรอรับที่สนามบินใช่ค่ะแต่ว่าที่กลายเป็นกระแสสุดฮอตเพียงข้ามคืนนะคะคือซงจุงกิได้พูดในงานแถลงข่าววันนี้บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆเพราะไม่ได้มาเมืองไทยนานมากชอบประเทศไทยโดยเฉพาะอากาศจริงเหรอคะก็โอปอสงสัยมากโอปอถามอีกรอบนึงใช่มั้ยครับอากาศเมืองไทยเนี่ยเหรอเขาบอกว่าเป็นคนชอบอากาศร้อนจริงๆอะอยากว่ายน้ำแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นน้ำเชิญที่สายใหม่นะคะแม่สายใหม่บ้านไทยที่สอนมีมุกมีสาวงานใหญ่โตจริงๆนี่คนมโนกันนะท่านจุกิจะว่ายน้ำจุกิจะใส่กางเกงอะไรกางเกงรัดรูปหรือเปล่านะคะก็คือเขาชอบไปภูเก็ตครับแล้วก็โอปอก็ถามว่าถ้าจะให้ตั้งแฮชแท็กในการมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยจะตั้งว่าอะไรดีจุกิก็บอกว่าอยากให้ติดแฮชแท็กว่าผักบุ้งไฟแดงโอ้เนื่องจากเป็นอาหารไทยที่ชอบกินมากนั่นไงตอนนี้แฮชแท็กนี้ก็เลยพุ่งทันลมทลายในทวิตเตอร์นะคะพร้อมๆกับแฮชแท็กที่บอกว่าแฮชแท็กทรงจุงกิแฟนมีตติ้งอิน BKK อันนี้ก็อันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะครับแล้วก็สาวไทยก็บอกว่าต่อไปนี้ไปฉันจะกินแต่ผัดผักบุ้งไฟแดงเท่านั้นโอ้โหขนาดนั้นเลยฉันจะไม่กินอย่างอื่นเมื่อเช้านี่ผมก็กินจริงๆนะแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้อีกทีไม่รู้เทนเขาเออไม่รู้เทนเขามาทีเอ้ากินเหมือนกันอยากรู้ว่าผักบุ้งจะขึ้นราคาไหมตอนนี้กลัวเหมือนกันเพราะชอบกินแต่สุดท้ายนะซองจุกิเขาทิ้งท้ายไว้นะครับว่ายังไงโอกาสหน้าคงได้เจอกันแน่นอนครับผมค่ะก็โด่งก็ดังมาสถานเนี่ยเนาะยังไงก็ต้องกลับมาอีกรอบแล้วล่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงต้องตามดูผลงานชิ้นต่อไปของเขาตามไหมตามไหมไม่ตามได้ยังไงสามีนะต้องดูสิสู้ตายว่าได้ไปไหมได้ไปไหมพี่ได้ไปไหมก็ไปนิดหน่อยนะไปจุงกิเขาเชิญกับตัวน่ะหลาเนี่ยนะฮะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะฮะที่เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆน่ารักครับอ่ะไปดูเรื่องราวในไอจีของเราต่อกันเดียวโอ้จริงๆไม่อยากให้หมดภาพนี้เลยเนาะน่ารักมากเอาจริงคุณไปเจอตัวมาแล้วผอมสูงประมาณไหนยังไงก็เหมือนปลาไม่หุ่นประมาณปลาคล้ายๆอ่ะเนี่ยๆๆแต่หน้าไม่ได้ใช่มั้ยหน้าต้องมาทำคนละทางกันหุ่นปลาแต่หน้าอย่างพี่เป้งอ่ะได้ไปจุงกิปัดเข้าไปปัดเข้าไปก่อนพี่ไม่อยากขัดเค้าครับก็หุ่นประมาณนี้น่ารักน่ารักแบบนี้แหละเออนะอ่ะๆโอเคเค้าอายุเท่าไหร่พี่31รู้อีกแต่หน้าเด็กหน้าเด็กหน้าเด็กเอาจริงผมถามคุณไปเจอมาแล้วคล้ายทอยมั้ยทอยที่แบบตอนนี้กำลังจะเป็นสามีอย่างชาติของเราก็มีไม่ได้คล้ายมากแต่ว่ามีความตีเหมือนกันเนาะแต่ดูเวลายิ้มเหมือนทอยนะเหมือนคือเขาจะยิ้มแบบว่าตาเป็นสระอีนิดนึงอ่ะโอ้ยไม่อยากพี่ปอขนาดนี้เลยเหรอใช่เขาน่ารักเนาะเขาไม่ได้ถือเนื้อถือตัวเหมือนที่เราเคยเห็นนะคือปอเนี่ยลืมลูกลืมผัวเหมือนกันไม่อยากจะพูดหรอกนะแล้วเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอฮะไม่ค่อยสนิทแล้วล่ะณจุดนี้ไม่สนิทแล้วถล่มทลายจริงๆถล่มทลายค่ะเอาพอแค่นี้พอเนาะแค่นี้ละกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเราบ้าจุงกิเกินเหตุเอาไปดูท็อปปิกนะฮะใน IG ของเราต่อดีกว่าครับนะครับเรื่องราวสืบเนื่องจากละครที่เราก็จะออนแอร์คืนนี้ใช่ฮะลายหงของเรานะฮะลายหงอ่ะขอไปดูหน่อยครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วท็อปปิกใน IG ของเราเอาเหรอเอาเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้มีภาพจุงกิแล้วก็เป็นภาพพี่เป้ขึ้นมาเหมือนไหมคล้ายอารมณ์เปลี่ยนไปหมดเลยเหมือนมาแล้วภาพมาแล้วคุณคิดว่าถ้าสวยแล้วชีวิตดีอย่างไรโอ้300กว่าคอมเมนต์แล้วนะฮะมาสวยแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าโอป้าอย่างมั่นๆสวยแล้วก็จะไปอ่อยผู้ชายที่ทิ้งเราไปแก้แค้นเหรออะไรเนี่ยจะไปเป็นคู่พิธีกรคู่กับพี่ปุกกี้ดีตรงที่เวลาทำอะไรผิดอ้อนิดอ้อนหน่อยก็ไม่มีใครโกรธก็จริงคนสวยไม่ผิดอันนี้ผมเชื่อเพราะคนสวยยังไงทำอะไรก็น่ารักมีหนุ่มๆมาจีบเยอะอันนี้ก็จริงคนนี้ใส่ๆมากก็สวยๆก็ดีมากเลยค่ะต่อให้สวยต่อให้สวยยังไงก็จะเป็นติ่งต่อไปเพราะไม่มีอะไรมาลบล้างความติ่งได้ผมเลยว่าสวยสวยแล้วเปิดร้านผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะสวยแล้วไม่ขึ้นคานค่ะอุ้ยสวยแล้วจะไปจีบพี่ปามได้ครับสวยแล้วมีผัวจบแรงแรงแต่จบสั้นๆนะเคลียร์จบเคลียร์เอาละยังคงส่งมาได้นะครับอยากจะได้บัตรไปร่วมงานกับ God 7ก็วงเล็บมาว่า God 7ต้องไปได้จริงๆนะถูกมั้ยเดี๋ยวตัดสินคนอื่นเขาครับช่วงหน้าดีกว่าครับยิงแย้เลิกแฟนจริงเหรอเฮ้ยเขาเพิ่งจะแต่งตอนต้นปีถูกต้องอย่างอลังการเลิกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นนี่เดี๋ยวนะมกราที่แต่งงานมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาคม4 5เดือนไม่ถึง4ประมาณ4เดือนเออไม่ถึง4ดีด้วยมือที่3หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาติดตามกันครับเม้นท์แอนด์เมาส์
คำสมิดาคุณพ่อจุงกีสวัสดีค่ะเกียรติอันนี้เรากำลังสมมติว่าเราเป็นแฟนมีตติ้งเอออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีเวทีไงสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะชอบฉากใหม่เหลือเกินนะคุณเนี่ยเรามันดูกว้างนะใช่ไหมอีกหน่อยเรานอนที่นี่เลยนะดีมากเลยครับมากันที่เรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับก็ตั้งแต่ต้นปีอะไรนะอะไรนะเอาทีมงานอยากให้ดูไอจีก่อนดูสิไปดูไอจีฮะ 19.2K ว้าวเออเกือบถึง 20,000 แล้วนะย่าแล้วย่าแล้วย่าแล้วทอง2เส้นนี้เอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้เคลือบมาอย่างดีไม่ลอกแน่นอนไม่เอาอันนี้ทอง 18K ไม่ลอกแน่นอนคุณต้องไปคิดแล้วนะว่าคุณจะแจกอะไรนะได้ค่ะได้ถึงจะไปพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะเข้ามาโฟลโล่กันเรื่อยๆครับแม่เดี๋ยวเราออเดอร์สกอร์ GM 25ของเราครับผมโอเคนะฮะไปกันต่อที่เรื่องของยิงแย้งนี่แหละนะอยากจับเบ็ดเหลือเกินนะครับเพราะว่าโหพิธีเนี่ยก็ตอนต้นปีนี่เองเขาเพิ่งแต่งแล้วสินสอดก็มาโหฬารมากเออไปดูสินสอดหน่อยสิสินสอดเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย30 ล้านบาทคุณพระประกอบไปด้วยนะฮะเช็คเงินสด20 ล้านบาทแหวนเพชร4 กะรัตโอ้โหทองคำแท่งอีก2 กิโลกรัมและยังมีชุดเครื่องเพชรอีกนี่ไงยิงแย้กับนายแพทย์นพรัตน์นะฮะซึ่งเขาก็แต่งกันไปเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโรงพยาบาลศิลปกรรมเนี่ยตกแต่งนะฮะของเจ้าบ่าวเนี่ยมูลค่ากว่า100 ล้านบาทยกให้เป็นเรือนหออีกคุณพระช่วยอลังการมากนะฮะแต่เมื่อวันที่9ที่ผ่านมาครับนะฮะคนใกล้ชิดของหญิงแย้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์นะฮะบอกว่าหญิงแย้กับคุณหมอเนี่ยแยกกันอยู่มาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วแต่ยังไม่ระบุสาเหตุก่อนสงกรานต์ก็คือก่อน13 เมษายนนะฮะก็คือไม่ระบุสาเหตุเพราะอยากจะให้หญิงแย้เนี่ยออกมาพูดเองนะฮะการแยกครั้งนี้เนี่ยผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายรับรู้แล้วด้วยนะฮะแล้วก็ครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยก็ขอให้คุณหมอเนี่ยไม่กระทำการใดๆไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความก็ห้ามออกข่าวถูกไหมห้ามเปิดเผยอย่าเพิ่งออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่นะฮะเห็นคุณหมอโพสต์อินสตาแกรมในทำนองที่ว่าส่งผลกระทบต่อครอบครัวของหญิงแย้ด้วยเขาว่ากันอย่างนี้นะครับหญิงแย้ก็เลยต้องออกมาเปิดใจแล้วล่ะต้องเคลียร์นะคะแล้วคนใกล้ชิดนะคะยังกล่าวด้วยว่าการแยกทางในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การสร้างกระแสเพื่อโปรโมทโรงพยาบาลใหม่ของคุณหมอแต่อย่างใดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตอนคบใหม่ๆเนี่ยหญิงแย้เนี่ยเชื่อฟังแล้วก็เคารพคุณหมอมาตลอดแต่ที่ผ่านมาต้องเสียสละแล้วก็อดทนเยอะมากพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็เลยขอแยกกันอยู่ใช่แล้วก็ทางนี้คุณหมอกับคุณหญิงแย้เนี่ยก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันส่วนสินสอดมูลค่า30 ล้านเนี่ยก็ไม่เคยได้เลยหญิงแย้บอกนี่ไงเดี๋ยวอ่านปามอ่านนี่ก็ได้นะอ่านข้อความมาสิคุณหมอลงไงอ๋อนี่คุณหมอลงไอ้ของคุณหมอนพรัตน์สิ่งของบางอย่างในพานส่งอะไรอ่ะส่งตัวเข้าหอวันแต่งงานครับฟักหมายถึงใจเย็นอยู่เย็นเป็นสุขหินหมายถึงหนักแน่นเหมือนหินไม่หูเบาครับแมวหมายถึงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งพึงกระทำในการครองเรือนครับไตรตรองให้ดีถ้าหากทราบอยู่แล้วว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ไม่ควรแต่งงานครับโอ้โหนี่มันดูมีความพลาดพิงถูกไหมและอิงแย้นะครับก็ออกมาพูดเหมือนกันตอบโต้สิครับนะตลอดเวลาที่คบกันมาหมอไม่เคยซัพพอร์ตรับรองเรื่องการเงินเลยหญิงแย้เป็นคนดูแลการเงินของตัวเองมาโดยตลอดไม่สบายไม่ได้สบายหรือคุณหมอไม่ได้จ่ายให้อย่างที่หลายคนเข้าใจตอนนี้หญิงแย้ไม่ได้เสียใจแต่เพราะส่งผลกระทบถึงครอบครัวก็เลยออกมาพูดนั่นเองนะฮะก็ดูจะมีปัญหาจริงๆเนาะเอาละยังไงอ่ะคือเมื่อกี้เขาใช้คำว่าถ้าไม่พร้อมที่จะแต่งงานก็ออกมากันได้กันแน่แล้วไงก็เหมือนเขายกว่าการมีชีวิตคู่ต้องทำสิ่งนี้ถูกไหมแต่ว่ามันต้องพร้อมใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่เหมือนคนบางคนไม่พร้อมเขาไม่มีสิ่งนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ว่าประมาณนี้นะฮะก็นี่มีอีกเมื่อสาวโสดมารวมตัวกันยกเว้นนิวเคลียร์สาวโสดได้ยังไงใช่ไหมถูกไหมเขาดีกันแล้วเขารวมหญิงแย้ด้วยไงถ้าเกิดแสดงว่าไม่โสดแสดงว่าโสดแล้วเมื่อสาวโสดมารวมตัวกันหนึ่งในนั้นมีหญิงแย้อันนี้เพื่อนอันนี้โอ้อันนี้ลงเองด้วยเอาละสิเห็นไหมประกาศว่าตัวเองโสดครับขอบคุณสำหรับมติชนออนไลน์นะครับแล้วก็พันทิป .com ครับผมที่จุดประกาศเรื่องนี้ขึ้นมาเราจะไปตามต่อค่ะเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้แล้วครับอ่ะไปกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของพี่เปิ้ลนครมีภาพนึงเกิดขึ้นมาโลกโซเชียลเห็นพี่เปิ้ลลงภาพนี้แล้วตกใจครับดูภาพแฟนพี่เปิ้ลนอนน้ำตาไหลอยู่นั่นเองไหนภาพขึ้นมาหน่อยภาพมาภาพของพี่เปิ้ลนะฮะนี่ไงฮะคุณพระทะเลาะกันหน่อยหรืออะไรนอนน้ำตาไหลอยู่หรือมีเรื่องผิดใจทุกคนนะฮะก็ตกใจกับภาพนี้และผมก็ยังเปิดไม่เจอสักทีนี่คุณเอาเลย
หลายหลายคนก็ตกใจพี่เปิ้ลเฉลยไหมเฉลยสุดท้ายพี่เปิ้ลนาคอนก็ต้องออกมาเฉลยกับแคปชั่นนี้เลยฮะหันไปเจอช็อตนี้เอาแล้วงานเข้ากูแน่นึกว่ามีเรื่องอะไรอีห่านหยอดตาหยอดเยอะไปน้องเมียแต่เด้ๆโอ้ตาตาตาพี่ป้อนเขียนตลกดีนะแต่ภาพที่ออนมาออนมาเนี่ยออกมาเห็นแล้วก็ตกใจเห็นแค่คนไม่ได้อ่านเห็นแค่ตอนแรกนอนน้ำตาไหลเอาเลิกกันอีกต้องมีเรื่องอะไรแน่ที่แบบว่าไม่ดีพี่ป้อนไม่เอานะมีลูก4แล้วนะอย่าทะเลาะกันเนาะแป๊บๆก็ลูก4ลูก4แล้วนะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความสนุกสนุกในสไตล์ขำๆของพี่ป้อนครับมาที่ข่าวนึงค่ะคุณอุ้ยเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ตามส่อง IG ของทั้งคู่แล้วก็รวมถึง Facebook ด้วยซุปตาของเราทั้งคู่หนึ่งในนั้นคุณโอปอคู่กรณีก็คือนางเอกซุปตาอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณสิซุงปุกกี้น่าอยากจะไปเกี่ยวดองมากอยากดองคือชอบมากคุณชอบมากเลยหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นเล่าซิเล่าซิก็ชอบก็คือชอบเฉยๆพอดูแม้ไม่เฉยๆล่ะคุณไปถึงงานเลยชอบแล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปข่าวว่าแบบเดินผ่านอย่างนี้เลยอ่ะดีก่อนการที่ไปงานของเขาเนี่ยนะฮะไม่ใช่แบบว่าอะไรนะอยู่ดีจะไปก็ได้คุณมีตำแหน่งหน้าที่อะไรการงานอะไรที่ไปเป็นผู้จัดการโอปอ ไม่ได้คดโกงอะไรก็คือว่าคุณโอปอเป็น MC ในงานนี้ถูกไหมคะคแล้วเขาก็มีสิทธิ์นำผู้ติดตามได้หนึ่งคนฉันก็เลยบอกว่าเสนอตัวขอฉันไปที่ไหนฉันจะไปดูคิวให้เธอเองฉันจะไปถือกระเป๋าให้เธอนางก็ไปจริงๆนะได้ไปจริงนางไปแล้วก็ไปอยู่หลังเวทีแล้วก็นางก็ไปถือคิวถือแบบให้โอปอถือคิวแต่ตามองหาจุงกีสุดที่อยู่ไหนนางเล่นใหญ่มากคือพี่ยอดได้เป็นพิธีกรเนี่ยก็คือโอปอนะกับงานมิทติ้งนะฮะของคุณทรงจุงกีนี้แล้วคุณโอปอเนี่ยก็ลงรูปมากมายเพื่อเป็นการเยาะเย้ยดิฉันว่านางได้ใกล้ชิดนี่ไงทั้งภาพนั้นภาพนี้อะไรได้ใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ไหมนางเขียนอีกขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเห็นรูปพวกนี้หรือยังแล้วก็แฮชแท็กดิฉันแฮชแท็กดิฉันส่วนคุณไปตอบโต้ว่าไงเมื่อคืนคุณโอปอมิสราทำหน้าที่ได้น่ารักมากๆเลยค่ะหน้าผมก็ปังมากจริงๆแต่ไม่ใช่ภาพนี้นะคะคุณแต่บอกว่าเป็นแม่กับตันยูนะแต่เป็นภาพนึงค่ะมีไหมมีภาพนึงคือตอนนี้มันก็เป็นมหากาพย์เน่นางโกรธนางไปเติมผมให้โอปอเติมนี้ให้โอปอด้วยความอิจฉาริษยาคุณผู้ชมเชื่อว่าออกนอกนะเชื่อว่าทุกคนเป็นเพื่อนออกปากก็ต้องทำแบบนี้หรอริษยามากก็เลยเป็นการเปิดศึกใน IG 2คนโต้ไปโต้กันมาตอบกลับไหมตอบกลับไหมไม่ตอบกลับแต่เอาจริงคือไปทำงานนะคะคุณไม่ได้แบบว่าไก่กาเดินเล่นๆไม่ได้แบบว่าแต่ถามว่าได้เจอตัวจริงไหมเจอเจอได้ถ่ายรูปไหมไม่ได้เขาไม่ให้ถ่ายเขาแค่เดินผ่านมาที่หน้าฉันประมาณห่างกันประมาณ10เซนแล้วบอกว่าอันนี้สมิตาแล้วก็ไปแล้วก็ไปเลย2วินาทีครับกับการที่ออกขออุทิศตนแต่มีจังหวะที่สบตาและยิ้มมุมปากให้นะคะคุณแค่นี้ก็ปื้มแล้วชื่นใจจากนั้นมาก็เป็นการไว้กันฉันหน้าเงี้ยครับไม่มีแต่ว่าก็ทำตัวที่ถูกต้องนะไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นไม่ได้ใช้ก็ไปทำหน้าไปทำงานนะฮะแล้วก็ร่วมงานตามนั้นค่ะครับละก็แต่ก็มีความสุขใช่ไหมมีความสุขครับนะฮะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงดีกว่าช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันด้วยสักครู่เดียวครับกลับมาต่อแม่แอนเมาส์กันดีกว่านะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆกันด้วยนะครับดีงามจริงๆครับเรื่องความสวยความงามอีกแล้วนะคะไปชมเรื่องราวดีกับคุณเป้กันดีกว่าค่ะครับผมขอบคุณมากครับเรื่องของผิวดีๆก็ต้องเจอกับพิธีกรที่ผิวดีแบบนี้จะได้มาคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อและคุณหงครับนี่ไงวันนี้ถูกไหมฮะถูกไหมฮะเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอพวกเราเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วต้องเป็นอย่างนี้ครับผมวันนี้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมากแล้วดีงามมากด้วยใช่ไหมใช่อย่างเอิงเนี่ยสาว30เป็นตัวแทนสาว30ผงเนี่ยเป็นตัวแทนสาว40ปีนี้45แต่ต้องบอกว่าเริ่มดูแลตัวเองช้าไปนิดเริ่มตอนเลข4ย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วถามว่าทำไมถึงเริ่มดูแลกว่าจะดูแลตัวเองต่อเมื่อร่างมันพังไงพอตื่นมาใช่ตื่นมาแล้วแบบสระผมอาบน้ำผมร่วงเป็นกำนี้แล้วเวลาลุกขึ้นเวลาเข้าท่าโยคะเป็นครูโยคะด้วยจะรู้สึกว่าตัวเองมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
กระดูกมันเริ่มลั่นลั่นมันมาแล้วเนาะถูกเห็นไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องหัวเราะเสียงดังแปลว่าอะไรคะก็มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าคุณก็ต้องเป็นแล้วล่ะนั่นไงไม่มีเอิงสาว30ที่ดูแลตัวเองดีมากคือเอิงเนี่ย30ไม่พอ30บวกลูกหนึ่งก็ไม่ค่อยจะไหวเหมือนกันนะคะถ้าเกิด30บวกลูกหนึ่งก็คือต้องแบบกระชากเราต้องกลับมาดูแลตัวเองใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหลังคลอดลูกคือก็ต้องบอกจริงว่าลูกเนี่ยก็ดูทุกอย่างดึงทุกอย่างของเราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังคลอดลูกสิ่งที่เอิงเน้นมี3อย่างอย่างแรกคือนอนนอนให้เยอะที่สุดนอนก่อน4ทุ่มและยิ่งตอนหลังๆอ่านข่าวด้วยยังไงช่วงเช้าไงคะมันหนักมากตื่นเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลูกหลับเอิงหลับบางทีลูกยังไม่หลับเอิงก็หลับแล้วการนอนสำคัญอย่างที่2คือเรื่องของอาหารการกินก็ต้องเลือกมากขึ้นอย่างเช่นแบบหลังคลอดลูกเนี่ยค่ะเน้นคือต้องทานอาหารที่มีส่วนผสมแคลเซียมเยอะขึ้นเพราะว่ากระดูกเนี่ยผู้หญิงสำคัญคือถ้าเกิดว่าเลยไปเป็นพวกวัยหมดประจำเดือนแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบวัยทองแล้วกระดูกมันก็แบบเสื่อมลงเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเติมไว้ก่อนอีกอย่างนึงคือคอลลาเจนก็สำคัญเพราะว่าหลังจากที่คลอดลูกไปแล้วนะคะทุกอย่างมันก็ถูกดูดไปหมดเลยลงอยู่ลงไปอย่างรวดเร็วหลังๆมาเราจะได้ยินว่าคอลลาเจนเยอะมากนั่นคือเป็นเรื่องสำคัญมากๆถูกไหมฮะสำคัญมากๆมันช่วยอะไรบ้างครับคอลลาเจนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าใกล้หมดประจำเดือนหยิบผงเป็นอยู่เข้าสู่วัยทองอยู่พอฮอร์โมนเพศหญิงมันลดลงเนี่ยคอลลาเจนมันถูกลดลงแบบพรวดพราบเพราะฉะนั้นฝ้ากะเริ่มมาแต่งหน้าก็ไม่ติดคนนี้มันก็เริ่มเครียดแล้วออกกำลังกายโยคะอย่างเดียวมันไม่เพียงพอเลยหันมาเติมคอลลาเจนด้วยวิธีการทานการทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็เลยเลือกคอลลาเจนซันโตรีมอยู่คอลล่าเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะแต่ก็ต้องเลือกคอลลาเจนที่ดีด้วยถูกไหมครับคือถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีคือในท้องตลาดมันมีมากมายหลายแบรนด์ถามว่าคือซันโตรีมมีคอลล่าแตกต่างยังไงต้องบอกว่าแตกต่างตั้งแต่ที่มาเพราะว่าซันโตรีเนี่ยคือที่มาจากอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นทั้งกล่องเลยจากบริษัทที่ชื่อว่าซันโตรีคือถ้าเกิดใครเคยไปญี่ปุ่นบ่อยๆจะรู้เลยว่าซันโตรีคือทำทุกอย่างจริงๆเห็นทั้งประเทศอะเห็นทั้งประเทศคือไปร้านสะดวกซื้อก็เห็นคือเพราะว่าบริษัทเขาเปิดมาประมาณ100กว่าปีแล้วด้วยความที่บริษัทใหญ่แล้วก็คือมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะคิดค้นผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่คิดค้นมาคือได้คุณภาพแล้วก็ตรวจสอบ QC ก่อนออกสู่ท้องตลาดด้วยอีกอย่างนึงคือโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP สากลจาก Japan Health and Nutrition Food Association ด้วยก็เรียกได้ว่าชื่อนี้เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นแหละค่ะคือการันตีเรื่องของคุณภาพได้เลยแล้วผมชอบมากที่เป็นซองเป็นซองเนี่ย1พกพาสะดวก2ป้องกันคือเมื่อคอลลาเจนเนี่ยโดนอากาศเนี่ยเขาจะเกิดความชื้นแล้วก็เสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นก็ถึงผลิตออกมาเป็นซองถ้าสมมติว่ามันอยู่ในกระป๋องใช่เปิดออกมาถูกวัน2วันยังโอเคหลังจากนั้นมันเกิดความชื้นเราก็ไม่ได้ทานคอลลาเจนแล้วเขาจึงผลิตเป็นซองเพื่อให้เราสะดวกและฉีกทานได้เลยพกพาได้ด้วยเนาะใช่แล้ว1ซองเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่แบบคอลลาเจนเปปไทด์ที่โมเลกุลเขาเล็กมากด้วยความเล็กจึงซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดีขึ้นแล้วก็มีวิตามินซีสูงวิตามินซีเนี่ยมันช่วยเรื่องนำพาคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ยังมีแคลเซียมนะคะแคลเซียมเนี่ยบำรุงตั้งแต่เส้นผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคอลลาเจนอ่ะมีส่วนประกอบอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดนะคะคือหลายคนอาจจะคิดแค่ผิวใช่จริงๆมันเป็นส่วนประกอบของผมของข้อต่อของเอ็นของเล็บอะไรเงี้ยค่ะอย่างพี่หงทานมาปีกว่าเกือบ2ปีพี่หงบอกเลยว่าแบบคือผมจากที่เคยแบบเปราะผมเขาก็แข็งแรงขึ้นเล็บจากที่แบบอายุมากขึ้นเราจะสังเกตได้เลยเล็บฉีกง่ายขึ้นพี่หงก็ดีขึ้นผมก็เริ่มเป็นแล้วนะเสียงก็แป๊บเริ่มลดลงอุ้ย30เท่ากันพี่เป้เริ่มเป็นแล้วหรอคะรักในคนนี้เพราะฉะนั้นลองสำรวจตัวเองดูนะสิ่งเหล่านี้ที่มันบอกเหตุว่าเอ๊ะมันเริ่มมาแล้วนั่นแสดงว่าคอลลาเจนเราเริ่มไม่ค่อยมีละเราต้องเติมมันเข้าไปใช่หลายคนบอกว่าอ้าวคอลลาเจนจริงๆร่างกายเราผลิตเองได้ถูกแต่เลย25ไปแล้วย้ำอายุ25ผลิตลดลงเรื่อยๆยิ่งเลข4เนี่ยน่ากลัวฮอร์โมนเพศหญิงอย่างที่บอกฮอร์โมนเพศหญิงลดลงคอลลาเจนมันจะลดแบบพรวดพราบเลยจึงต้องเติมคอลลาเจนทานทุกวันเป็นประจำและสม่ำเสมอใช่แต่ทีนี้เวลาดูอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ้านี่เป็นเรื่องของผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายก็ทานได้ค่ะผู้ชายจัดได้ผู้ชายเวลาพังๆเลยนะคะเคยเห็นเพื่อนร่วมรุ่นไหมคะพี่เป้ที่เวลารวมรุ่นสักทีนึงนี่คือแบบนำครับบ้านอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่แสดงให้เห็นเขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนาการของคอลลาเจนตั้งแต่สมัยแบบแก้วแรกก็คือเป็นแบบตอกเม็ดใช่ไหมใช่ที่ทานมาแล้วตอกเม็ดมันละลายยากเม็ดใหญ่ก็กลืนลำบากไม่สะดวกพกพาก็ลำบากแบบที่สองเห็นไหมคะมีสีมีกลิ่น
กลิ่นคาวเวลาทานต้องอุดจมูกโอ้มันทรมานเวลากินต้องกินให้อร่อยแบบที่3จริงอยู่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแต่จับตัวเป็นก้อนอาจจะมีส่วนผสมของแป้งก็ทำให้อ้วนอีกสุดท้ายมาเจอคอลลาเจนซันโตรีมิวคอล่าแค่เทยังไม่ทันจะคนเลยละลายแล้วอันนี้เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงเรื่องกลิ่นเนาะเรื่องกลิ่นเรื่องความคาวเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าไม่อยากกินคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนทานแล้วมันคาวทานยากละลายยากคนกว่าจะละลายแต่อันนี้ค่ะคือเหมือนนมผงเลยแล้วก็เวลาทานคือเอิงทานคู่กับกาแฟหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตโกโก้ร้อนก็ได้ตอนเช้าคู่คืออะไรฮะใส่ใช้แทนครีมเพียมเลยใช่ค่ะคือมันจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นด้วยและที่สำคัญถูกแล้วก็ไม่อ้วนด้วยคือหลายคนก็บอกว่ากินคอลลาเจนจะบวมหรือเปล่าไม่คือซองหนึ่ง25กิโลแคลอรี่ท่านเองขาดเป็นศูนย์นี่สิคะสองท่านเลยนะฮะถูกค่ะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะใช่นะฮะเป็นซองๆไปวันหนึ่งกินกี่ซองวันละซองก็เพียงพอแล้วเขาวิจัยมาแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ย1วันเนี่ยต้องการเพียง 5,000 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องอัดไม่ต้องเจนต้องเช้าเย็นไม่จำเป็นเพราะทานไปร่างกายก็ขับออกได้แค่นั้นมันเปลืองอาศัยความเขาเรียกว่าความสม่ำเสมอดีกว่าทานเป็นประจำสม่ำเสมอจะได้ผลมากกว่าค่ะแล้วอันนี้เป็นเรื่องราวดีที่มาฝากกันนะฮะแต่ทีนี้วันนี้นำเสนอแบบไหนดีโอ้โหพิเศษสุดๆเลยนะคะโทรมาพูดคุยหรือสอบถามกับเราได้ที่หมายเลข022398899จำง่ายๆนะคะ022398899หรือจะเซิร์ชคำว่า Suntory Milcola ก็ได้ค่ะเพราะเราไม่วางขายตามร้านค้าทั่วไปจะต้องโทรมาสั่งเท่านั้นเท่านั้นโปรโมชั่นเราเด็ดจริงๆสั่ง4กล่องฟรี1กล่องเต็มๆพร้อมส่วนลดหลักพันและจัดส่งฟรีทั่วประเทศถามว่าทำไมเราต้องมีโปรโมชั่น4แถม1รู้มั้ยคะเพราะอะไรเพราะหลายคนชอบถามว่าทำไมทานวัน2วันไม่เห็นผลคะเพราะอะไรคะอันเนี้ยชื่อบอกอยู่แล้วเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมคือจะมาหวังว่าทาน2วันปุ๊บผิวคุณจะกระจ่างใสคือมันไม่ใช่ยาพี่เป้นึกออกมั้ยคือมันต้องทานเป็นประจำสม่ำเสมอต้องให้เวลาเขาสักประมาณแบบ2เดือน2เดือนจะเห็นผลชัดแล้วไม่ใช่ว่า2เดือนปั๊บเราหยุดกินไม่ใช่นะต้องหน่อยดูแลมันตลอดจนกลายเป็นกลายเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นแบบกิจวัตรประจำวันใช่มันขาดไม่ได้เพราะไม่มีใครอยากแก่ครับ4แถม1กล่อง1ได้5เลยนะฮะทำให้กล่องนึงนี่กินได้กี่วัน15วันค่ะ1กล่องมี15ซองก็คือ15วันเท่ากับคุณได้ทาน2เดือนครึ่งครับเอาล่ะนะฮะของดีๆมาฝากแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้พลาดนะครับโทรเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีครับ022398899ดูปากสุชดานะคะ 022398899ค่ะนี่นะครับเพื่อตัวเราเองเพื่อสุขภาพแล้วก็คนที่บ้านด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมต้องแนะนำสองท่านนี้เหมือนกันนะฮะไม่ค่อยดูแลตัวเองสักเท่าไหร่พี่ปุ๊กกี้ขอสั่ง20กล่องค่ะสั่งเลยค่ะใส่น้ำอาบไปด้วยพี่บอกก็อยากสวยก็ไปหามาทานกันนะคะอ่ะสำหรับคืนนี้นะคะละครสนุกความสุข2ทุ่มนะคะกับตอนแรกของละครลายหงค่ะเป็นบทเริ่มต้นชีวิตของ1รัฐสาวสวยที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ครับผมคืนนี้นะคะเป็นเรื่องแรกในโปรเจกต์อาคาเพลิงกฤษณาค่ะทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มตอนแรกเลยครับผมและอีกรายการต่อเนื่องกันเลยนะครับคือ GMM 25 The Concert นะครับเทปบันทึก3เซฟบันทึก3แยกปากหวาน4นะครับกับชาติมากัดเวลา 15:00 นะครับซึ่งมี6วันติดต่อกันนั่นเองนะฮะโดยเทปแรกเนี่ยเริ่มวันจันทร์ที่9ก็คือวันนี้นั่นเองนะฮะถึงวันศุกร์ที่13และจันทร์ที่16นะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับ 15:00 คืนนี้เทปแรกครับอ้าวนี่ขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากโพเมโลด้วยค่ะเวลาของรายการหมดแล้วนะครับยังไงวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีด้วยครับ Ha ha ha!